บริษัท KCTC บริษัทขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศของเกาหลีใต้ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับท่าเรือไกเม็บของเวียดนามร่วมมือส่งเสริมการค้าการลงทุนในเขตตอนใต้ของเวียดนามรอบบริเวณท่าเรือผู้เชี่ยวชาญระบุว่าระบบโลจิสติกของพื้นที่รอบท่าเรือไกเม็บเติบโตขึ้น 14% สูงสุดในอาเซียนและแซงหน้าอัตราโตของท่าเรือแหลมฉบังดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกให้เข้ามาในพื้นที่บริเวณนี้ความร่วมมือของ2ฝ่ายจะช่วยอำนวยความสะดวกสร้างศักยภาพให้แก่ท่าเรือโดยเมื่อเดือนกันยายนสหภาพยุโรปหรือ EU ได้นำนักลงทุนจากเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์เข้าไปลงทุนในกิจการท่าเรือเวียดนามเป็นเงินลงทุนถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 30,000 ล้านบาทข้อตกลงเขตการค้าเสรียุโรปเวียดนามเป็นข้อได้เปรียบของเวียดนามเหนือชาติอื่นๆในอาเซียนที่ช่วยดึงนักลงทุนที่มีคุณภาพจากยุโรปเข้าไปร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกโดยเฉพาะท่าเรือและเศรษฐกิจมหาสมุทรที่กำลังเติบโตฉุดไม่อยู่ในเวลานี้เวียดนามส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปร่วมพัฒนาท่าเรือไกเม็บท่าเรือแห่งใหม่ที่อยู่ทางใต้ไม่ไกลจากโฮจิมินห์ซิตี้อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนามที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดเวียดนามเร่งพัฒนาท่าเรือส่งออกสินค้าตามแนวชายฝั่งโดยทางเหนือมีท่าเรือไฮฟอมทางใต้มีท่าเรือโฮจิมินห์และไกเม็บส่วนภาคกลางที่จังหวัดกวางนำกำลังพัฒนาท่าเรือจูหลายจึงไฮเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษจูหลายโดยเชิญชวนต่างชาติให้เข้าไปพัฒนาท่าเรือและสนามบินที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลการลงทุนของเวียดนามจะเป็นแบบ PPP คือเอกชนร่วมมือกับรัฐบาลโดยรัฐบาลมองว่าสนามบินและท่าเรือจูหลายจะกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของอาเซียนเพราะสามารถเข้าถึงพื้นที่ในรัศมี 3,000 กิโลเมตรได้อย่างรวดเร็วโดยคาดว่าในปี2030จะส่งสินค้าทางอากาศได้ 4.1 ล้านตันส่วนการขนส่งสินค้าทางเรือจะทำได้ 12.7 ล้านตัน